กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะเบยิปซีใครใจมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับท่านที่เกิดราศีสิงห์และทุกๆคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์ตัวท่านเองมีหินประจำตัวค่ะมีหินประจำตัวราศีนะคะคือเพทายเพอริดอตทับทิมและมีอเวนเจอรีนซึ่งที่ไปกล่าวมาเนี่ยไม่มีเลยสักอย่างนะคะยกเว้นอเวนเจอรีนนะคะยกเว้นอเวนเจอรีนอันนี้เป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดราศีสิงห์ท่านที่เกิดราศีสิงห์คะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะมีความฉลาดมีไหวพริบดีมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจดำเนินการในทุกๆสิ่งที่ตัวท่านเองต้องการลงมือทำนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายนพ.ศ.2563เบย์ยิปซีใครใจขอฝากเบอร์โทรด้วยนะคะหมายเลขของเบย์ก็คือ095-532-5693 095-532-5693ส่วน LINE ID BAYTAROT BETARO BAYTAROT BETARO เอาไว้แอดไลน์ไว้โทรหาเบยิปซีใครใจเพื่อนัดดูดวงกับเบยิปซีใครใจแบบ private แบบตัวนะคะถึงแม้ว่าท่านไม่สะดวกที่มาดูด้วยตัวท่านเองท่านก็สามารถดูผ่านไลน์วิดีโอคอลได้นะคะซึ่งมีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบยิปซีใครใจตัวเลยทีเดียวค่ะวันนี้เบย์ยิปซีใครใจได้นำไพ่ชุด The Key Life and Soul ของท่านอาจารย์ชัญญานะคะมาพรีเซนต์มาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยที่มีความสนอกสนใจในการพยากรณ์ดวงชะตาของเบย์ยิปซีใครใจนะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยมีความคลังมากเลยนะคะเบย์เปิดมาหลายรอบแล้วมีความคลังมีความแม่นยำมีความอบอุ่นครูบาอาจารย์นะคะอัดแน่นไปอยู่ในไพ่ชุดนี้ค่ะนะคะโอ้โหเนี่ย The Key Life and Soul นะคะของท่านอาจารย์ชัญญานะคะมีลวดลายสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเบย์ยิปซีใครใจพยากรดวงชะตาให้ท่านเกิดราศีสิงห์นะคะและก็ผู้ที่มีความสนอกสนใจในการพยากรดวงชะตาของเบย์เนี่ยนะคะได้รับชมได้รับฟังกันนะคราวนี้นอกจากไพ่แล้วยังมีหินสีมหัศจรรย์ด้วยค่ะในหีบใบนี้มีหินสีทั้งสิ้น125ก้อนแต่เบย์ยิปซีใครใจใช้เขาไม่หมดหรอกค่ะใช้เพียงแค่10ก้อนค่ะเอาละคราวนี้ทุกท่านคะเข้ามารับชมรายการของเบย์ยิปซีใครใจกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเบย์ยิปซีใครใจไล่มนต์คาถาก่อนค่ะนะคะวันนี้ก็ใช้อยู่นะใครนะคะเทพีแห่งโชคลาภเป็นการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลกับ The Key ของท่านอาจารย์ชัญญานะคะในการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลค่ะนี่เลยค่ะ The Key ตัวนี้ใช้ในการปลดล็อกทุกๆเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของเราได้ค่ะ The Key Life and Soul นะคะเอาละค่ะทุกท่านค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะหยิบหินแทนท่านที่เกิดราศีสิงห์ออกมาจำนวน10ก้อนเวลาที่เราเลือกหินเนี่ยเราก็ไม่มองนะคะว่าเราไม่มองลงไปในหีบมือเราไปสัมผัสได้หินก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยค่ะเดี๋ยวไปก็ล้วงลงไปลึกๆค่ะก้นหีบเลยล้วงไปถึงก้นหีบเลยค่ะโอ้โหหินสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ได้หินสวยๆทั้งสิ้นเลยค่ะเอาละเดี๋ยวไปยิปซีใครใจขอแนะนำหินให้เพื่อน
ได้รู้จักกันก่อนก้อนแรกเนี่ยเราโอ้ยอเมทิสเห็นไหมคะสวยงามมากอันนี้อเมทิสเย็นมากเลยทีเดียวค่ะหินทุกก้อนมีความเย็นต่อมายูนาไคต์เทพีแห่งโชคลาภต่อมาเป็นคริสตัลควอซต่อมาคริสตัลควอซอีกครั้งค่ะต่อมาเป็นแบล็กทูมารีนต่อมาเป็นซิทรีนโหได้แต่หินดีๆเรดแจสเปอร์ไพไรต์ลาบาดอร์ไรต์แบล็กทูมารีนนี่ฮะหินสวยทุกก้อนเลยท่านอีกอย่างหนึ่งหินเกรดดีเกรดพรีเมียมเหล่านี้ตัวท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านที่มีความต้องการมาครอบครองนะคะไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศหน้าสงขลาค่ะชื่อร้านสโตนบริเวอร์นักนิวาส21ราชพร้าว71ค่ะใกล้ๆแค่นี้เองเอาละคราวนี้นะท่านที่เกิดราศีสิงห์ก้อนแรกเนี่ยตัวท่านได้หินอเมทิสดังนั้นตัวท่านเองนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ตัวท่านเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นผู้ที่มีในเรื่องของความสุขุมพีรภาพมีสติปัญญามีความชัดเจนมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวท่านทำและตัวท่านเองก็มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงด้วยกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะท่านนี้เกิดราศีสิงห์นะฮะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะว่าไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญาแนะนำว่าอะไรนะคะนี่ในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านเองนะคะมีโอกาสได้พรีเซนต์นะคะมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมองค์กรของท่านอาจส่งท่านไปอบรมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อนำความรอบรู้นั้นมาปรับปรุงมาพัฒนาองค์กรของท่านนะในเดือนกันยายนนี้ท่าทางท่านไม่ค่อยว่างแล้วล่ะค่ะงานยุ่งงานเยอะงานแยะนะคะและอาจต้องมีในเรื่องของการออกสังคมบ่อยแต่การออกสังคมของท่านในเดือนกันยายนนี้เป็นการออกสังคมที่เป็นประโยชน์ค่ะทั้งกับตัวท่านเองและกับคนทุกๆคนในวงการค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะต่อไปนะเรามาดูหินก้อนที่2เราเรียกอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระเบเห็นหินแล้วเบก็รู้สึกดีใจแทนท่านที่เกิดราศีสิงห์จริงๆเลยค่ะหินยูนาไคต์เนี่ยนะคะเป็นเทพีแห่งโชคลาภขณะที่ไปหยิบเขาขึ้นมาเขามีความเย็นมากเลยค่ะตอนนี้ก็เย็นเฉียบเลยค่ะนะบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยการเงินการทองเป็นไงคะส่วนกระแสค่ะการเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ดีและมีโอกาสได้โชคลาภฟลุกๆทั้งจากการเสี่ยงโชคและจากสิ่งที่ตัวท่านเองเนี่ยคาดไม่ถึงนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูต่อโอ้โหสุดยอดมีโชคแล้วค่ะท่านมีโชคแล้วนะคะท่านนี่เกิดราศีสิงห์ดูไพ่นะคะในไพ่บอกเลยว่าให้ท่านเนี่ยนะคะมีในเรื่องของการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายให้ละเอียดแล้วก็มีโอกาสก็ให้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของระบบภาษีและตัวท่านเองนะคะก็ควรไปพบกับผู้ที่มีความรู้เช่นโคชชิ่งนะคะครูบาอาจารย์ครูแล้วก็ผู้ที่มีความรู้มากมายรวมทั้งผู้ที่มีความรู้ที่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook YouTube ไปเรียนรู้ไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องระบบการลงทุนนำเงินของท่านไปลงทุนค่ะเพื่อให้เกิดการขยับขยายเกิดการเจริญเติบโตนะคะหรืออย่างเช่นนำตัวเองเนี่ยไปที่ธนาคารออมสินนะคะลองไปปรึกษาหารือดูกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารว่าฉันเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งฉันจะนำเงินนี้มาซื้อสลากออมสินเพื่อเป็นการลงทุนในระยะสั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารออมสินแนะนำตัวท่านนะคะว่ามีโครงการแบบไหนแบบใดบ้างรวมทั้งธนาคารอื่นๆด้วยเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรและหลายๆธนาคารที่ตัวท่านเองมีความสนอกสนใจค่ะซึ่งในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านมีเกณฑ์การนำ
เงินนำสินทรัพย์เงินนำความมั่งคั่งของท่านเนี่ยไปขยับขยายให้เกิดความเจริญเติบโตขึ้นค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะเรียกว่าการเงินส่วนกระแสจริงๆเลยทีเดียวต่อมานะคะคริสตัลควอสคริสตัลควอสเนี่ยบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีมีความอบอ้อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังทุกๆคนในวงการโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับทุกๆคนในวงการค่ะนะคะเอาละเรามาดูไพ่นะคะว่าไพ่เนี่ยแนะนำอะไรนะเห็นไหมได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการเลยทีเดียวค่ะดังนั้นตัวท่านเองก็ไม่นิ่งนอนใจตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถและพร้อมที่ให้การดูแลเอาอกเอาใจใส่พี่น้องเพื่อนฝูงทุกๆคนในวงการด้วยเช่นกันเห็นไหมคะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการแบ่งปันกันนะเห็นไหมคะมีการแบ่งปันในเรื่องราวดีๆเช่นเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของความรู้เห็นไหมคะมีการดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจใส่กันดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ยังบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยไม่มีศัตรูดังนั้นโอ้บางท่านนะคะเคยไปดวงกับเบค่ะถามว่ามีศัตรูไหมศัตรูคนนั้นคนนั้นคนนู้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเบรกเขาเลยทันทีเลยนะคะเพราะในไพ่ออกมาเลยดีมากว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีศัตรูบางท่านเนี่ยก็เรียกร้องอยากมีศัตรูเบรกก็ไม่เข้าใจนะคะสงสัยอยากจะเพิ่มสีสันในชีวิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยการไม่มีศัตรูดีแล้วไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยแล้วก็มีเราสามารถแบ่งปันเรื่องเราดีๆแบ่งปันความรักให้กับทุกๆคนในวงการได้เนี่ยเป็นการดีที่สุดค่ะนะคะไม่ต้องเรียกร้องหาศัตรูนะคะบางทีเบก็จะแซวลูกค้าแบบนี้ค่ะนะคะต่อแม่นะคะเรามาดูคริสตัลควอสก้อนต่อมาโอ้โหคริสตัลควอสก้อนนี้นะคะท่านผู้ชมบอกให้ทราบเลยนะว่าที่อยู่อาศัยของท่านผู้ชมเนี่ยดีมากบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสงบใจอยู่แล้วเบิกบานใจอยู่แล้วมีความสุขนะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสนะเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังเลยนะคะเปิดบทเพลงเบาๆฟังเช้ามาเนี่ยเปิดหน้าต่างเลยนะคะเปิดหน้าต่างบ้านเลยให้พระอาทิตย์เนี่ยสาดแสงเข้ามาในบ้านคุณเพราะคุณทราบไหมในเวลาค่ำคืนเนี่ยมีในเรื่องของความลึกลับความมนทินหรือว่าสิ่งที่เป็นมนทินเขาคลืบคลานเข้ามาในบ้านของท่านค่ะดังนั้นบ้านใดที่ไม่ชอบเปิดพม่านไม่ชอบเปิดหน้าต่างต้องปฏิวัติใหม่นะคะเปิดซะให้แสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาในบ้านของเรานะคะเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นมนทินสิ่งที่เป็นมนดำสิ่งที่เป็นอะไรที่ไม่เป็นที่ไม่โอเคอะค่ะที่ไม่สวยงามให้มันออกไปจากบ้านของเราค่ะนะคะและบ้านใดที่หิ้งพระหิ้งเจ้าเป็นยังไงคะไม่ค่อยได้ปัดฝุ่นแล้วก็รีบทำความสะอาดซะนะคะนำองค์พระองค์เจ้ามาทำความสะอาดนะอย่าไปรอช่วงสงกรานต์ฝุ่นหนาเตอะเลยทีเดียวค่ะนะคราวนี้นี่เห็นไหมบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความเบิกบานใจอยู่แล้วมีความสุขทุกๆคนภายในครอบครัวมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันรวมทั้งองค์กรสถานที่ที่ท่านทำงานอยู่ด้วยท่านมีความสุขทำงานด้วยความเบิกบานใจนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันจากบุคคลทุกๆวงการไม่ว่าจะไปติดต่อเซกชันอื่นเซกชันไหนก็ได้รับการต้อนรับอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะดูไพ่สิคะมีความอบอุ่นมีเกณฑ์การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์การเจริญเติบมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีเห็นไหมฮะโอ้ไพ่สวยมากเลยทีเดียวต่อมาเรามาดู Black Tourmaline Black Tourmaline ก้อนนี้บอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์ในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านเนี่ยบางท่านมีความต้องการไปเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษามีความต้องการไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและบางท่านมีโครงการในทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินก็คืออสังหาริมทรัพย์ในด้านต่างๆเนี่ยนะคะมีนะคะมีโครงการเหล่านั้นซึ่งหากท่านมีโครงการเหล่านั้นอยู่ในใจ
และหรือกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็หินแนะนำให้ท่านนะคะไปใกล้เอาตัวเองเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนำตัวเองไปใกล้ชิดกับโคชชิ่งนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขามีความรอบรู้นะคะเห็นไหมหินเลิศคราวนี้เรามาดูต่อว่าไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญา The Key Life and Soul เขาอธิบายว่าอย่างไรเห็นไหมคะในเดือนกันยายนนี้ท่านรีบลงมือทำโดยด่วนเลยนะไพ่เขาบอกมาเลยนะไม่ว่าท่านลงมือทำสิ่งใดก็ตามนะได้รับความร่วมมือจากทุกๆวงการเลยและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำลงไปนะมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบ 100% นี่ดูไพ่นี่เห็นไหมมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ย 100% นะคะรีบลงมือทำบางท่านไปเรียนรู้กับโคชชิ่งท่านนั้นบางท่านไปเรียนรู้กับโคชชิ่งท่านนู้นนะคะโอ้เรียนทุกแขนงวิชาเลยค่ะที่บนโลกใบนี้มีนะคะท่านแต่ทำไมรู้มั้ยคะไม่ยอมลงมือทำการที่เราไม่ยอมลงมือทำในสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้มานี่นะคะทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นศูนย์ไปในทันทีนะคะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินที่ไปเรียนรู้มาดังนั้นนะคะรีบลุกขึ้นมาค่ะลงมือทำอย่ารังเลค่ะทำเลยนะคะทำได้เลยนะคะท่านโดยเฉพาะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะต่อมาโอ้โหซิทรีนสวยมากท่านผู้ชมเย็นมากด้วยซิทรีนเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นดีมากและเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถและโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยมีความเบิกบานใจเนี่ยเป็นที่สุดดังนั้นทำไมคะส่งผลที่ตัวท่านเองมีในเรื่องของสติสมาธิแล้วก็มีในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะหินก้อนนี้บอกเลยนะคะทำให้ตัวท่านเองสามารถที่จะไปพัฒนาปรับปรุงเรื่องราวต่างๆที่เป็นจุดที่เป็นจุดรั่วเป็นจุดบอดเป็นจุดที่ทำให้ทุกสิ่งทุกๆอย่างที่ตัวท่านจะก้าวไปข้างหน้าแล้วมันเกิดการสะดุดอะไรแบบนี้ตัวท่านสามารถไปบริหารจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างรวดเร็วค่ะนะต่อมาดูไพ่โอ้โหนี่เป็นไงล่ะเห็นมั้ยคะเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้ดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีไหวพริบดีมากทำอะไรรวดเร็วฉับไวและมีในเรื่องของการมีความกล้าในเรื่องของการกล้าตัดสินใจเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากตัวท่านเป็นผู้ที่มีการฝึกมาตลอดเลยตลอดชีวิตของท่านเลยค่ะมีการฝึกมีการเรียนรู้มีการพัฒนาตัวของตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื่อวันดังนั้นเป็นไงคะประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแน่นอน 100% ท่านที่เกิดราศีสิงห์และตัวนี้ก็เป็นรูปมังกรมองเป็นมังกรก็ได้มองเป็นรูปสิงห์ก็ได้เห็นมั้ยคะตัวท่านเองโอ้โหดวงของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยส่วนกระแสจริงๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาเรามาดูตำแหน่งของปัตตนีเนี่ยเป็นความโชคดีของท่านอีกแล้วเบยิ้ม4ใครใจบอกแล้วว่าท่านที่เกิดราศีสิงห์ในเดือนกันยายนเนี้ยดวงท่านส่วนกระแสอย่างแน่นอน 100% หุ้นส่วนเนี่ยมีเงินนะคะเอาสิส่วนกระแสไม่ล่ะหุ้นส่วนมีเงินคนรักคนพิเศษเป็นไงคะมีเงินคนไม่มีฟงไม่มีแฟนเตรียมตัวมีแฟนคนที่เคยทะเลาะกับแฟนเตรียมตัวได้คืนดีกันโอ้โหเอาล่ะเรามาดูไพ่นะคะนี่เลยเห็นไหมในไพ่เนี่ยบอกเลยนะท่านเนี่ยอย่าลังเลอย่าสงสัยนะคะให้มั่นใจในตัวเองเลยเพราะตัวท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมากมายอย่าลังเลอย่าสงสัยเอ๊ะฉันจะไปทางนั้นดีฉันจะไปซ้ายดีหรือจะไปขวาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลังเลสงสัยและในไพ่เนี่ยตัวท่านเองมีคนที่ให้การสนับสนุนหรือมีคนมาชี้แนะแนวทางให้ท่านด้วยนะคะแม้อย่างไรก็ตามเนี่ยหินสีที่เราดูมาทั้งสิ้นที่ผ่านมาแล้ว7ก้อนเนี่ยดีหมดดังนั้นการตัดสินใจของท่านเนี่ยต้องถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ท่านเนี่ยตัดสินใจให้ดีแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตความเพียรสิ่งต่างๆที่ท่านได้ฝึกฝนมาตลอดชีวิตนำมาวิเคราะห์ให้ดีค่ะแล้วเลือกทางให้ดีนะคะเห็นไหมแต่ในนี้ถ้าตามหน้าไพ่แล้วนะคะเราก็ควรจะไปทางไหนคะ
แล้วก็คนจะเดินไปทางขวาเพราะว่าเป็นไงมันเป็นทุ่งทิวลิปสวยงามชะชีวิตเป็นไงคะราบรื่นเหมือนเดินอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์เลยทีเดียวและสำหรับท่านที่ต้องการใช้ชีวิตแบบว่าเป็นอะไรที่ลุยๆหน่อยท่านก็ต้องเลือกทางซ้ายนะคะอยู่ที่ท่านเลือกแล้วค่ะเลือกให้ดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดวงของท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยส่วนกระแสค่ะหยิบจับอะไรก็ตามตอนนี้มันแบบว่าได้เงินเนี่ยได้ความประสบความสำเร็จบางทีความสำเร็จก็ไม่ได้มาจากเงินทองเสียอย่างเดียวมาจากในเรื่องของการเจริญเติบโตมันมาหลายด้านค่ะนะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูต่อไพไรนี่นะคะบอกให้ทราบเลยโอ้โหมาถึงจุดนี้แล้วสิมาถึงจุดในเรื่องของสุขภาพของท่านผู้ชมและท่านที่เกิดราศีสิงห์คะตัวท่านเองเนี่ยต้องมีถ้ามีโอกาสนะต้องพยายามนะนั่งปฏิบัติธรรมนะตามศาสนาของท่านนะคะเพราะไพไรบอกเลยว่าตัวท่านเองต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการปวดศีรษะเนี่ยให้มากๆดังนั้นทำจิตใจให้เบิกบานทำจิตใจให้ร่มๆทำจิตใจให้สบายๆนะคะเราไม่ควรวิตกกังวลใจในตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยมีสิทธิ์มีความสุขเราไม่ควรจะไปทุกข์ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือจริงคะนะเอาละค่ะเรามาดูต่อนะเรามาดูไพ่ต่อดูซิว่าไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญาเนี่ย Life and Soul เนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะนี่ไงตัวท่านเองนะมีโอกาสแล้วก็ต้องมีในเรื่องของความแบบดูแลเอาอกเอาใจใส่ในตัวเองให้ดีๆโดยเฉพาะสุขภาพนะคะจะมีอาการวิงเวียนศีรษะก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะเห็นไหมคะดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพดีๆรวมทั้งในเรื่องของอาหารการกินด้วยอย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องการดูแลเอาใจใส่สุขภาพนะคะทานของร้อนนะคะรับประทานอาหารร้อนใช้ช้อนกลางนะคะไปไหนมาไหนเรายังควรต้องใส่แมสอยู่และเราต้องล้างมือให้บ่อยๆนะเห็นไหมคะเนี่ยดูสิดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพด้วยค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะและทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมดีๆที่มีคุณภาพของเบ24ใครใจนะคะไพ่ชัดเจนนะต่อมาเรามาดูนี่ลาบาดอไรเล็บมอกลาบาดอไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านที่เกิดราศีสิงห์ไม่ว่าท่านได้ลงมือทำสิ่งใดไม่ว่าท่านมีโครงการใดๆก็ตามที่ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ย2เดือน3เดือน4เดือนหรือ1ปีมาแล้วเนี่ยนะคะหินลาบาดอไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากตัวท่านเองมีความจริงจังจริงใจมีระเบียบมีวินัยแล้วก็มีความเพียรคือมาทำทุกวันไงความเพียรคือการปฏิบัติลงมือทำทุกวันอย่างนั้นเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวท่านก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่แล้วล่ะค่ะไม่มากก็น้อยนะคะดูไพ่ต่อนะในไพ่บอกว่าตัวท่านก็มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้แบ่งปันเรื่องราวดีๆอะค่ะแบ่งปันความสบายอกสบายใจให้กับทุกๆคนในวงการได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและนี่ไพ่นี่บอกเลยนะคะในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านก็จะมีชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นและมีโอกาสเดินทางได้ไปท่องเที่ยวได้เที่ยวทะเลค่ะนะคะไพ่นี่ชัดเจนมากเอาล่ะเรามาดูต่อ Black Tourmaline ก้อนนี้บอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะคะหากท่านเนี่ยทำงานอยู่ในสายราชการนะคะหรือบุคคลที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะ Black Tourmaline บอกเลยว่าหน้าที่การงานของท่านมีความโดดเด่นมากนะคะในเดือนกันยายนนี้และสำหรับท่านที่ทำงานธุรกิจทั่วไปธุรกิจทั่วไปของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ความโดดเด่นมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญานะ The Key Life and Soul แนะนำว่าอะไรในไพ่บอกว่าให้ตัวท่านเนี่ยนะคะมีในเรื่องของการในเมื่อหินเนี่ยบอกแล้วว่าในเรื่องหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะใส่ราชการหรือใส่ทั่วไปนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วแต่คราวนี้เนี่ยอาจเป็นบางท่านไพ่บอกว่าตัวท่านนะคะต้องพยายามเปิด
ใจเปิดโลกทัศน์ขอประทานโทษนะคะเบย์อาจจะพูดผิดเอาใหม่เปิดใจแล้วก็เปิดมุมมองอะไรใหม่ๆอะค่ะนะคะเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองค่ะพยายามออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะคะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนค่ะท่านผู้ชมอย่าอยู่แต่ในห้องหรือว่าอย่าเปิดโอกาสให้ตัวเองอะค่ะนะคะเราต้องมีการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อินเทอร์เน็ตนะคะมีความรู้ให้เราเนี่ยศึกษาเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ในไพ่ยังบอกอีกนะและบางท่านก็ยังมีความน่ารักนะคะมีความพยายามมีความตั้งใจค่ะมีความตั้งใจมีความต้องการที่ต้องการออกมาในจุดที่เป็นคอมฟอร์ตโซนนั้นเห็นไหมโอ้โหเรียกว่าหน้าที่การงานและอะไรอีกหลายๆอย่างของท่านที่เกิดราศีสิงห์อยู่ในเกณฑ์ดีและโอกาสมีความประสบความสำเร็จในอย่างแน่นอน 100% ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะดังนั้นเนี่ยพักผ่อนนอนหลับเป็นเวลานะคะเห็นไหมแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานนะไพ่หินไพ่ไรเนี่ยเตือนมาเลยทางที่ดีไปพบแพทย์ค่ะเบย์ยิปซีใครใจก็ได้ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและก็ลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจเวลาเข้ามารับชมทีไรก็ไม่เคยลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเบย์ยิปซีใครใจกันค่ะเบย์ยิปซีใครใจรู้สึกปลาบปลื้มมีความสุขและเป็นมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่งและเบย์ยิปซีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะตอนนี้นะคะมีเข้ามารับชมรายการของเบย์ยิปซีใครใจเนี่ยทั่วโลกกันจริงๆเลยนะคะอย่างเช่นชาวเยอรมันอเมริกาเกาหลีใต้ลาวญี่ปุ่นนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียพม่ากัมพูชาและอีกหลายๆประเทศนะคะรวมทั้งพี่น้องชาวไทยต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะในความเมตตานะคะก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จและหลับก็ได้เงินตื่นก็ได้เงินค่ะแล้วกลับมาพบกับเบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ